สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2559และ19ทับ2560เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดโดยมีพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จำนวน15อำเภอตั้งอยู่เลขที่347ทับ1ถนนสวรรค์วิถีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ณอาคาร2บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1โดยมีนายเพชรรัตน์นิ่มพันธ์ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์นายสมานบุตรศรีดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และแบ่งกลุ่มงานภายใน8กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนและ 8. หน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน44คนจากกรอบอัตรากำลังจำนวน60คนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์บริหารงานในรูปคณะกรรมการซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์หรือกสจและมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด3คณะได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุการแต่งตั้งการโยกย้ายการดำเนินการทางวินัยการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์แผนและนโยบายการจัดการศึกษาและ 3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสานงานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหน่วยงานและสถานศึกษาที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1เขต2และเขต3ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน513โรงเรียน 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน37โรงเรียน 3. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนในสังกัด96โรงเรียนแบ่งเป็นในระบบ53โรงเรียนและนอกระบบ43โรงเรียน 4. สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
5สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน15แห่ง6สถานศึกษาในสังกัดสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จำนวน8โรงเรียน7สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แก่โรงเรียนกีฬานครสวรรค์8สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน2โรงเรียน9สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน14โรงเรียน10โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11สถานศึกษาในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน7แห่ง12สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอุดมศึกษาจำนวน4แห่งกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ตั้งขึ้นตามการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานการจัดการศึกษาของจังหวัดทุกสังกัดและจะทำหน้าที่ประสานกับส่วนราชการต่างเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบูรณาการทางด้านการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นจุดเดียวกันของจังหวัดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายการศึกษาของจังหวัดนั้นจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการศึกษาการจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันซึ่งคณะกรรมการนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดได้ร่วมเป็นคณะกรรมการซึ่งเชื่อว่าการดำเนินการในส่วนของรูปองค์คณะนั้นจะมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ในก้าวหน้ายิ่งขึ้นจึงขอเรียนท่านว่าในการก่อตั้งสำนักงานศึกษาการจังหวัดนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะร่วมบูรณาการในการจัดการศึกษาด้วยกันครับก็ขอความร่วมมือในการที่จะต้องผลักดันงานการศึกษาในอนาคตด้วยกันต่อไปครับ